ุณผู้ชมทราบไหมครับว่าน้องสุนัขพันธุ์นี้ครับฉลาดเป็นอันดับที่6ของโลกเลยนะครับวันนี้ครับผมหมอโอ๊ตนะครับจะรับหน้าที่พาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับสุนัขพันธุ์นี้ให้มากขึ้นครับที่ฟาร์มบาร์ดอตก้าเชตแลนด์ชีพด็อกครับอยากจะให้พี่โอ๊ตรบกวนช่วยแนะนำฟาร์มหน่อยครับตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็คือชอบสุนัขพันธุ์เชตแลนด์ชีพด็อกแล้วก็เห็นความสวยงามในตอนนั้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่จะนำมาเลี้ยงเสร็จแล้วพอกลับมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะก็สนใจแล้วก็เริ่มศึกษาแล้วก็หาน้องมาเลี้ยงแล้วก็มีจำนวนน้องหมาตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นะคะมีอยู่ประมาณ50กว่าตัวครับถ้าเกิดอยากจะรบกวนให้พี่โอช่วยอธิบายลักษณะนิสัยของน้องน้องเชลตี้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยเป็นสุนัขขนยาวแต่เบิ้ลโค้ดแล้วก็ความฉลาดเป็นอันดับ6ของโลกสุนัขพันธุ์นี้นอกจากจะสวยงามแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถฝึกไปแข่งกีฬาสปอร์ตระดับโลกได้ด้วยอย่างเช่นแข่งกีฬา agility obedience ประมาณนั้นนะคะสำหรับผู้ที่กำลังสนใจเลี้ยงน้องเชลตี้อยู่ครับอาจจะต้องเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบมีเวลาว่างบ้างครับเพราะว่าน้องเนี่ยชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของของตัวเองครับอาจจะต้องเล่นกับเขาบ้างแปรงขนให้เขาบ้างเนื่องจากน้องเขาเป็นหมาสายพันธุ์ที่มีขน2ชั้นครับการแปรงขนก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับพี่โอครับแล้วอย่างที่ฟาร์มพี่โอเนี่ยครับมีจำนวนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เยอะไหมครับพ่อพันธุ์อยู่ประมาณ 12-13 ตัวแล้วก็มีแม่พันธุ์อยู่ประมาณ40กว่าตัวแต่ยังไม่เทิร์นขึ้นแม่พันธุ์นะคะก็คือเป็นตัวเด็กที่เราคัดไว้ว่าจะเป็นแม่อีกค่ะแล้วก็เทิร์นขึ้นมาเป็นแม่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเราก็มีนำเข้ามาจากต่างประเทศทุกปีก็ปีนึงก็หลายตัวอยู่ 2-3 ตัว 4 ตัวแล้วแต่ปีอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วอย่างน้องคนนี้ก็คือเกาหลีตัวนี้ที่เอามาจากเกาหลีเพราะว่าดูสายเลือดเขาแล้วเขามีเชื้อสายญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงทีเนี้ยสมัยเนี้ยก็คือค่อนข้างหายากแล้วเราก็เลยต้องเก็บสายเขากลับมาพัฒนาต่อเพื่อให้หมาเราเนี่ยคงคุณภาพแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็เลยจะต้องมีการนำเข้าแล้วก็มีการใช้สุนัขในบ้านตัวเองควบคู่กันไปเพื่อพัฒนาให้สุนัขเนี่ยมีคุณภาพสูงขึ้นและสูงขึ้นพี่โอดูแลน้องๆดีขนาดนี้ครับมีการส่งน้องๆเข้าไปประกวดในกิจกรรมอะไรบ้างหรือเปล่าครับประคบประหงมมากที่สุดเลยก็คือน้องดากอนน้องดากอนเนี่ยค่ะก็เริ่มลงประกวดตั้งแต่เบบี้ปั๊ปปี้ก็ได้ตั้งแต่baby basin show puppy basin show แล้วก็พอเจอโควิดก็น้องก็เลยพักทีนี้ไม่มีอะไรให้น้องทำค่ะก็เลยส่งน้องไปประกวดที่อเมริกาไปอยู่ที่ฟลอริดาประมาณ1ปีก็ประกวดได้อเมริกันแชมเปี้ยนแล้วก็แกรนด์อเมริกันแชมเปี้ยนซึ่งได้ Best of Breed ที่อเมริกาอยู่หลายครั้งค่ะค่ะก็คือน้องดากอนสุนัขก็เหมือนลูกอะค่ะเหมือนเราส่งลูกเรียนนอกแล้วก็อยากให้น้องแบบที่สุดของที่สุดเท่าที่เขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หวังรับลูกเพิ่มสักคนหนึ่งไหมได้จะไปเรียนต่อประเทศไหนคะประเทศไหนก็ได้นะครับเออโอเคได้ค่ะอยากให้พี่หวังช่วยอธิบายเรื่องสีของน้องดราก้อนหน่อยค่ะก็อันนี้เป็นสีไตรคัลเลอร์นะคะลักษณะของสีไตรคัลเลอร์ก็จะเป็นสีดำแล้วก็มีสีน้ำตาลหรือสีแทนนะคะที่คิ้วหรือว่าที่ปากแล้วก็มีที่ข้างขาที่สังเกตง่ายๆนะคะก็เป็นสีที่นิยมอีกสีหนึ่งในประเทศไทยจะบอกได้ว่าเป็นสีที่โอ๋ชอบที่สุดแต่ว่ามีสีที่ลูกค้าชอบมากกว่านี้อีกนิดนึงอยากจะแนะนำให้ดูอันนี้เป็นสีเซเบิลค่ะก็คือสีน้ำตาลเป็นสีที่ฮิตมากเลยและเป็นสีที่คลาสสิกตลอดกาลก็คือสีเซเบิลแต่น้องคนนี้เขาดูแบบว่าอันนี้ก็คือโบกอมค่ะน้องโบกอมใช่ค่ะเป็นพ่อพันธุ์หลักอิมพอร์ตมาจากเกาหลีทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันว่าสุนัขเบบี้ที่มีลักษณะที่ดีเป็นยังไงนะคะก็คือขาด้านหน้าเนี่ยค่ะสองข้างตรงจากศอกเนี่ยค่ะตรงหลังที่เลเวลคือหลังตรงมีคอหน้าเนี่ยค่ะมีสต็อปขึ้นหู
ฟันนะคะตรงนี้เป็น45 90ฮอปลงมาตรง2ข้างอันนี้ก็คือเบบี้ที่คัดแล้วเบบี้เนี่ยค่ะนอกจากดูโครงสร้างแล้วอะค่ะเราก็จะต้องมีการเซตหูถ้าไม่เซตเนี่ยค่ะน้องโตขึ้นน้องก็หูก็จะตั้ง2ข้างแต่ตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในทรงนี้อยู่เพราะว่าเราเพิ่งถอดการเซตออกแล้วเวลาวิ่งเทลเซตก็จะต้องอยู่ประมาณนี้ไม่สูงจนเกินไปหรือเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าผิดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทคนิคในการพับหูน้องคร่าวๆกันดูนะคะว่าพับยากหรือพับง่ายหรือว่าไม่รู้กลับบ้านกันไปแล้วทำกันได้หรือเปล่าแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรทางฟาร์มก็เซอร์วิสทำให้เหมือนกันนะคะลองดูอันนี้ก็เป็นวิธีการเซตหูนะคะนี่ค่ะแปะลงไปจับให้เสมอเรียบอย่างนี้เราต้องเริ่มเซตหูน้องเขาตั้งแต่อายุประมาณประมาณ 8-9 วีคค่ะถึง10วีคแล้วเวลาเราเซตทีนึงเราค้างไว้นานไหมครับก็แล้วแต่น้องจะบางทีหูเลอะหูเริ่มเลื่อนขึ้นมาเราก็จะรีเซตใหม่เหมือนเราดัดฟันนะคะเราก็จะค่อยๆปรับแล้วค่อยๆดูทรงหูคือเราอาจจะโกนขนด้านบนออกให้เรียบก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นขนติดทีนี้เราก็แปะเทปเนี่ยค่ะเป็นเทปอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นเทปพิเศษก็คือทำให้สวยงามแล้วก็ถูกลักษณะตามสายพันธุ์บางคนอาจจะแบบว่าซื้อไปบ้านอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสอบถามได้ว่าเนี่ยเซตเทปได้ยังไงเซตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ยากแป๊บเดียวก็เป็นแล้วก็เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะก็แปะไว้ก็สอนอยู่ใช่มั้ยฮะโอ้ก็สอนค่ะแล้วก็นั่นได้เนี่ยค่ะแปะลงไปแค่นี้เองประกบแล้วไอ้ยาวๆนี่เราเหลือไว้ทำไมล่ะครับเดี๋ยวลองดูค่ะว่าจะเหลือยาวๆนี้ไว้ทำอะไรมันเหมือนการดัดฟันเด้เลยค่ะนี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็พับให้เป็นกลมๆอีกเหมือนกันแล้วน้องหูจะพับนี่ค่ะแล้วก็พับลงมาอันนี้ทีนี้หมอโอ๊ยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่านี่ไว้ตรงไหนพอจะนึกออกแล้วฮะผูกไหมฮะใช่ถูกต้องค่ะผูกเข้ามานี่ค่ะตอนแรกเราให้ชิดก่อนแล้วเดี๋ยวพอโตขึ้นก็จะค่อยแยกออกขยายออกขยายออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเทคนิคอันนี้ค่ะก็เป็นแล้วแต่ท่านจะค่อยๆปรับไปเหมือนหมอฟันเลยค่ะเราก็มาจับที่ใบหูเนี่ยค่ะให้อยู่ทรงถ้าสงสัยว่าเห็นหมาตัวพันสายพันนี้ทำไมหูดูแล้วเฮ้ยเหมือนผูกโบอะไรจริงๆแล้วน้องคือเซตหูอยู่ค่ะน้องยังไม่โตพอที่หูจะพับหมอโอชอบแบบหล่อฮะหล่อแบบเซตแบบผูกหูหรือปล่อยหูดีกว่ากันเออผูกหูดูน่ารักดีดูสมวัยเขาดูสมวัยเขาดูเด็กลงไปเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนเราก็จะมาค่อยๆปรับค่อยๆนั่นแล้วก็จนน้องค่ะหูเซตดีแล้วแล้วเราก็ค่อยถอดออกแล้วน้องก็จะหูเซตอยู่แบบนั้นไปเลยบาราก้าเชลันชิปด็อกเนี่ยครับที่ฟาร์มเนี้ยเปิดมาเป็น10ปีแล้วอะครับผมก็เลยอยากจะแอบถามจุดเด่นของฟาร์มของพี่โอ๋สักนิดนึงครับผมค่ะก็เนื่องด้วยจากเคยเป็นคนเลี้ยงเล่นนะคะแล้วก็มาเป็นบรีดเดอร์เราก็พยายามคัดสรรสายพันธุ์ที่สวยงามแล้วก็มีคุณภาพก็จะมีลักษณะที่หน้าค่อนข้างคมแล้วก็ปากเป็นแท่งมีลักษณะคล้ายสิงโตมีพวงคอขาวฟาร์มบาราก้าตอนหลังเนี่ยค่ะก็มาให้ความสำคัญกับการดูแลสุนัขสำหรับผู้เลี้ยงเบื้องต้นค่อนข้างมากเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้คนที่เริ่มเลี้ยงสุนัขมีมากแล้วก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจสุนัขพันธุ์เชตแลนด์ก่อนที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการทอดทิ้งสุนัขในภายหลังส่วนเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้คำปรึกษาแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสกับการทำวัคซีนน้องๆที่ออกไปจากฟาร์มแล้วก็มีการถ่ายพยาธิค่อนข้างสูงเพราะว่าอยากให้น้องออกไปแล้วก็มีคุณภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องเอ๊ะทำไมน้องหมาเห่าไม่มีเหตุผลน้องหมาไม่ยอมนั่งน้องหมาไม่ยอมเรียกไม่มาหาอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็บางทีก็จะมีทริคทำทริคนี้การมาเล่นเกมกันว่าทำยังไงให้น้องมาหาหรือทำยังไงให้น้องเนี่ยเชื่อฟังคำสั่งได้ง่ายสอนนั่งง่ายๆสอนหมอบง่ายๆให้ลูกค้ากลับไปทำกันบ้านแล้วก็ส่งกลับมาคุยกันสำหรับ
หรับน้องเชลตี้ครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้คือในเรื่องของพฤติกรรมครับเนื่องจากว่าน้องเป็นหมาที่ค่อนข้างหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่นักนะครับอาจจะทำให้น้องเขาเนี่ยส่งเสียงเห่ารบกวนเวลาที่เราจะพาน้องไปทำธุระที่ไหนหรือพาออกไปวิ่งเล่นครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขได้โดยการที่พาน้องเขาออกไปพบปะสังคมตั้งแต่วัยเด็กครับเพราะว่าการที่น้องเขาออกไปพบปะสังคมไปเจอน้องหมาตัวอื่นๆไปเจอคนหลายๆคนให้เขาเกิดความเคยชินว่าน้องหมากับคนเหล่านี้ครับไม่ได้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราหรือตัวเจ้าของของเขาเขาอาจจะเกิดความเคยชินและการเห่าตรงนี้ก็อาจจะลดลงไปได้เหมือนกันครับแล้วในบาราก้าเนี่ยครับพี่โอมีการทำความสะอาดข้อดูแลน้องๆยังไงบ้างครับพี่เลี้ยงอะค่ะก็จะพาน้องออกมาออกกำลังกายแล้วก็จากนั้นก็ทำความสะอาดห้องมาละ3ครั้งแล้วก็มีการปล่อยน้องตอน6โมงเช้าตอนเที่ยง5โมงเย็นและ4ทุ่มค่ะเป็นสุนัขประกวดอะค่ะก็จะมีการแยกเพื่อดูแลขนเป็นพิเศษค่ะแล้วก็มีการแบบว่าบำรุงวิตามินแล้วก็สุนัขที่เป็น agility ก็เหมือนกันค่ะสุนัขที่เป็น agility ก็จะมีการดูแลต่างกันออกไปอีกก็คือเป็นสุนัขกีฬาอาหารการกินก็จะแตกต่างกันออกไปพวกนี้ก็จะต้องแบบทานเมื่อฝึกแล้วก็มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของอาหารของน้องเชตแลนด์เนี่ยครับค่ะเชลตี้นะคะก็เป็นสุนัขพันธุ์ไซส์กลางแรกเกิดก็จะทานนมแม่จากนั้นนะคะพอหย่านมแม่เสร็จก็อาจจะให้เป็นอาหารลูกสุนัขซึ่งอาหารลูกสุนัขในช่วงแรกค่ะก็จะมีโปรตีนที่ค่อนข้างกลางๆหลักๆเลยน้องเป็นหมาพันธุ์ขนนะคะก็ต้องใช้น้ำมันปลามาช่วยเสริมในการบำรุงขนให้ดีขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้น้องอ้วนก็ดูแลเหมือนคนเลยใช่ไหมครับเน้นไปเรื่องอาหารเพื่อจะได้มีสุขภาพดีที่ยั่งยืนใช่ใช่ค่ะก็ you are what you eat อะค่ะก็คือน้องหมาจะสวยยังไงก็แล้วแต่ก็คือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วก็โชว์อัพออกมาอาหารที่ดีครับก็จะต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วนครับและก็เป็นประโยชน์อย่างเช่นเจอไฮมอร์สูตรเกรนฟรีครับนอกจากจะลดอาการแพ้ได้เพราะว่าเป็นสูตรเกรนฟรีแล้วเนี่ยยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนด้วยเช่นมีคอลลาเจนครับช่วยในเรื่องของข้อต่อครับมีน้ำมันปลาที่ช่วยในเรื่องของขนสวยเหมาะสำหรับขน2ชั้นอย่างน้องเชลตี้มากๆเลยครับช่วยแนะนำวิธีการเลือกลูกสุนัขหน่อยครับค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็เราก็ต้องสืบประวัติพ่อแม่ก่อนหน้าตาเป็นยังไงแม่หน้าตาเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเบื้องต้นว่าสุนัขที่เราได้เนี่ยก็จะไม่ค่อยหนีพ่อแม่เป็นสักเท่าไหร่นักค่ะแล้วทีนี้ก็เจาะลงมาอีกว่าแต่ละตัวเนี่ยค่ะหน้าตาเป็นยังไงมาร์กิ้งเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นรสนิยมของแต่ละท่านแล้วใครก็ตามที่กำลังมองหาน้องเชลตี้ไปเลี้ยงนะครับแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเชลตี้ครับจะเป็นสุนัขหรือเป็นน้องแมวพันธุ์ไหนก็ตามครับควรพาไปตรวจสุขภาพก่อนครับเพื่อที่เราจะได้รู้สุขภาพเบื้องต้นของน้องนะครับวางโปรแกรมวัคซีนวางโปรแกรมเห็ดหมัดเพราะการดูแลที่ดีครับจะเป็นรากฐานของสุขภาพที่ดีในอนาคตได้ครับสำหรับน้องเชลตี้นะครับก็อยากจะให้เรามาระวังในเรื่องของความผิดปกติของตาครับหรือว่าโรคที่เรียกว่าCorrie Eye Abnormal นะครับหรือ CEA ครับซึ่งโรคนี้จะส่งผ่านกันโดยผ่านทางพันธุกรรมครับเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติในระบบตาและทำให้น้องตาบอดอย่างถาวรได้ครับก็อยากจะให้ช่วยกันป้องกันครับเพราะว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่ได้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับโดยการเลือกฟาร์มที่ได้มาตรฐานและก็ไม่ได้บรีดพ่อแม่ที่มีโครโมโซมของโรคนี้ครับผมขอฝากฟาร์มมอดก้านะคะแล้วก็น้องเชตแลนด์ชีพด็อกหรือเชลตี้เนี่ยค่ะสุนัขที่ขี้เล่นแล้วก็ฝึกง่ายแล้วแถมฉลาดระดับโลกขนาดนี้ค่ะถ้ามีคำถามสงสัยหรือข้อข้องใจเกี่ยวกับสายพันธุ์นะคะก็สามารถคลิกเข้ามาที่เพจบาร์ดอตก้าหรือว่าที่ฟาร์มบาร์ดอตก้า IG ได้เลยค่ะทางเรายินดีตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทุกท่านค่ะครับ